ครับสวัสดีครับมาครับพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งครับในรายการไทยภักดีมีประเด็นนะครับครับวันนี้มีประเด็นจริงๆเลยมีประเด็นมีประเด็นทุกสัปดาห์เลยรายการของเรานี่จะต้องมีอะไรที่มีสีสันขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะที่มันต้องเกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงพวกเราที่ไปเกี่ยวกับการเมืองเพราะว่ากลุ่มไทยภักดีของเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรมีวัตถุประสงค์อะไรใช่ครับใช่ไหมครับก็เรื่องเกี่ยวกับการเมืองเพื่อบ้านเมืองของเราครับโดยเฉพาะปกป้องสถาบันปกป้องสถาบันเพราะฉะนั้นเราก็เลยกลายเป็นตอนนี้ถือว่าเป็นคู่ชกได้ไหมกับคณะก้าวหน้าทีมงานของคณะก้าวหน้านั่นคือเป็นแค่ไหนโดยตรงอ่ะโดยตรงกับเราใช่แต่ก่อนนี้เขายังแบบไม่มีโดยตรงแบบนี้ไงเลือกหาอะไรเทียบเทียบเคียงเคียงไปก่อนอย่างนี้ชัดเจนชัดเจนแล้วนะครับว่าก็จะจับเป็นคู่ดีไหมชันลงไปชกกับใครดีนะในแถบนั้นบกอะไรจุดเนี่ยบกอะไรจุดมันไม่ได้ชนเขาจับให้อันนั้นก็เป็นทีมงานในเครือข่ายของทางมติชนครับผมเรียกมติชินแล้วก็วันนี้เนี่ยประเด็นไทยภักดีมีประเด็นวันนี้คือประเด็นของพี่บุญเกื้อเลยนะครับวันนี้แบบได้ไปเจอคุณช่อพันธิกาตัวเป็นครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของเจอแล้วยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนเป็นเรื่องของคดีที่ว่าเขาฟ้องหมิ่นประมาทพี่บุญเกื้อเขาเป็นโจทย์พี่เป็นจำเลยครับใช่ไหมครับก็ต้องแบบเท้าความไปถึงว่าเอ้ยแล้วเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์มายังไงกันบ้างเพราะว่าพี่บุญเกื้อบอกว่าแฟนคลับพี่บุญเกื้อเนี่ยบอกไปที่ไหนมาไหนอะไรเงี้ยเขาถามว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นไงบ้างถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วงั้นเลยครับมีแต่คนถามเรื่องนี้ใช่เป็นห่วงว่าเฮ้ยคิดว่าจะไปอะไรนะยอมความกันหรือเปล่าหรือไปแอบทำให้คดีจบลงง่ายๆเพราะว่าหลายคนก็รู้ว่าเริ่มต้นนั้นคุณช่อแสดงท่าอะไรนะฮึดฮัดเอาจริงเอาจังมากที่จะต้องฟ้องบุญเกื้อเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะไม่ให้ใครมา อะไรอะตรวจสอบนะครับคณะก้าวหน้าอีกครับใช้คำรุนแรงมากใช่ครับมันจากอะไรนะกิจกรรมเมเดใช่ไหมตั้งแต่แรกเลยเราไม่ยิงกันมันโครงการนี้เขาเริ่มมาจากตอนนั้นเราถ้าจำได้ปัญหาโควิดเริ่มต้นก็จะมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับก็รัฐบาลก็พยายามช่วยนะครับแต่ตอนนั้นรัฐบาลก็ยังช่วยไม่สำเร็จอ่ะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มต้นรัฐบาลต้องช่วยคนถึง10กว่าล้านคนใช่ไหมที่จะต้องช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายคณะก้าวหน้าเขาก็เอาเลยทำเป็นโครงการคู่ขนานนะโชว์ว่าเก่งกว่าแล้วจะทำได้รวดเร็วกว่าก็ทำโครงการเมเดเราไม่ทิ้งกันขึ้นมาเป็นคู่เทียบกับรัฐบาลนะฮะโดยรับบริจาคไม่ใช่เงินตัวเองด้วยจนหลายคนด่าเนี่ยว่าทำไมธนาธรก็รวยไม่ใช่น้อยทำไมทำโครงการแค่นี้จะต้องรับบริจาคแต่เขาก็รับบริจาคโดยการจัดคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็เปิดบัญชีโดยใช้บัญชีคุณช่อพันธิกาใช้บัญชีส่วนตัวชื่อส่วนตัวเลยชื่อส่วนตัวผมมันแปลกๆผมก็เลยบริจาคเข้าไปด้วย1สตางค์จริงดิบริจาคจริงๆแล้วบริจาคตอนที่โครงการยังไม่ได้ปิดนะเรามีใบเสร็จมีหลักฐานมีหลักฐานตอนนั้นยังไม่ค่อยมีคนสนใจหรอกแต่ผมรู้สึกว่ามันผิดปกติผิดปกติหลายเรื่องจนกระทั่งมีโดนตำหนิโครงการนี้โดนคนตำหนิแล้วก็บอกว่าเปิดรับบริจาคถูกต้องหรือไม่เพราะว่ามันมีหลายคนที่ว่าเปิดรับบริจาคโดยไม่ได้ขออนุญาตแล้วโดนร้องเรียนในที่สุดนั่นคือมีความผิดเพราะว่าปกติเราต้องไปขออนุญาตกับกระทรวงมหาดไทยก่อนนะก็ปรากฏว่าเขาก็ต้องรีบปิดตอนแรกสงสัยแค่นี้สงสัยแค่นี้ก่อนแต่ทีนี้มันก็สงสัยต่อไปว่าผมไม่เชื่ออยู่แล้วว่าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะคุณไปเปิดเรียกคะแนนนิยมอ่ะก็การเมืองเราก็รู้อยู่อ่ะบอกว่าไม่ต้องตรวจอะไรนะไม่ต้องพิสูจน์ความจนแล้วก็จะแจกคนละ 3,000 ครบถ้วนเรียงลำดับมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ขอเนี่ยก็จะส่งชื่อที่อยู่เบอร์บัญชีลงมาในเพจของคณะก้าวหน้าเรียงลำดับมาโอ้โหหลายหมื่นคนเลยในช่วงเวลาแค่ไม่กี่วันนะก็ถือว่าถ้าทางการเมืองก็ถือว่าเขาเรียกโอ้โหกระแสได้อย่างรวดเร็วใช่เพราะรัฐบาลทำไม่ได้อย่างเขาแน่นอนแล้วบังเอิญว่าพอโดนท้วงติงเรื่องเปิดโครงการมาแล้วไม่ถูกต้องเขาก็รีบปิดเปิดอยู่ได้3 วันรีบปิดแต่ผมโอนไปแล้วเท่าไหร่นะ
1สตางค์1สตางค์โอนไปจริงๆครับใช่ไหมครับแล้วผมโพสต์ทวงใบเสร็จกับคุณปิยบุตรโอ้ยพวกนี้เขาก็ทัวลงเลยคนเข้ามาด่าผมเป็นหมื่นทัวลงพี่บุญเกื้อก็เลยเป็นที่รู้จักเป็นที่รู้จักตอนนั้นแหละตอนนั้นว่าเขาใช้คำว่ากวนนะเข้าไปกวนแล้วก็บางคนก็ด่าหยาบคายนะเอาไปหนึ่งสตางค์เอาไปใส่ปากแกตอนตายเถิดอะไรเงี้ยเขาไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเราไอ้ผมเป็นคนบริจาคกับโครงการทุกโครงการนะที่อื่นๆการจัดกิจกรรมใช่คุณตูนวิ่งผมก็บริจาคตอนนั้น 2,999 ก็โอนเข้าบัญชีเหมือนกันผมก็ยังโชว์ใบเสร็จให้ดูแล้วก็ตอนมีไอ้เรื่องโควิดเนี่ยผมก็ร่วมกิจกรรมกับโรงพยาบาลมกาลักษ์ที่บ้านผมเขาก็มีเหมือนกันนั่นก็โอนไป 1,999 ผมชอบเลขต้องอย่างนี้มงคลก็มาของเขาเนี่ยเพราะว่าเราก็เพิ่งบริจาคให้โรงพยาบาลมกาลักษ์ด้วยก็เลยโอนไป1สตางค์โอ้ทำไมไม่99สตางค์อะไรเงี้ยคิดเพื่อในที่สุดเรื่องนี้มันก็มาแดงกันเอาตอนคุณชอนนามสกุลอะไรนะชอนบุรณะฮิรันที่ว่าทำโครงการที่ไปปลูกต้นเหนือใช่ไหมครับเนี่ยอะไรเขานะใช่ครับที่เกี่ยวกับเรื่องไฟป่าอะไรเงี้ยใช่แล้วในที่สุดโดนตรวจสอบชอนเป็นจำเลยสังคมตอนนั้นโหแรงมากผมก็เลยเอาเรื่องนี้กลับมาโพสต์ใหม่เอากลับมาด่าใหม่บอกว่าเนี่ยคณะก้าวหน้าทำแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันแล้วก็พยายามกบเกลื่อนความผิดนะไอโครงการเมเดเนี่ยลวงโลกตรวจสอบแล้วไม่รายชื่อไม่ใช่ของจริงนะผมก็โพสต์ด่าคุณชอตกใจผมรู้เลยอาการออกเห็นผมโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวผมนะแต่คนเราเวลาอาการออกนี่มันรู้อ่ะคนตกใจอ่ะวัวสลังหวะนะครับใช่ไหมก็เขาก็โพสต์ลงโซเชียลของเขาลงโซเชียลเลยบอกว่าให้บุญเกื้อลบออกภายใน24ชั่วโมงในข้อความเนี่ยที่ผมบอกว่าลวงโลกโครงการนี้ลวงโลกไม่ได้แจกจริงตรวจสอบรายชื่อแล้วพบว่าไม่มีตัวตนผมใช้คำนี้นะไม่ได้ว่าคุณชอบพนิการเป็นการส่วนตัวนะผมว่าโครงการของคณะก้าวหน้าเนี่ยมันลวงโลกใช่แล้วมันก็ผิดเหมือนกับไอชอนนั่นแหละคือผมจะบอกอย่างนี้ครับตอนนั้นนะที่ตกเป็นจำเลยสังคมเขากลัวที่จะต้องเป็นอย่างนั้นนะเป็นจำเลยสังคมเขาก็เลยขู่นะให้ลบภายใน24ชั่วโมงไม่เช่นนั้นเจอกันที่ศาลแต่ตามจริงแล้วคือมันยังก่อนหน้านี้ยังไม่ได้เกิดการจับคู่พี่บุญเกื้อกับช่อใช่ไหมแต่เพราะว่าพี่บุญเกื้อโพสต์ถึงคณะก้าวหน้าโดยรวมใช่ไหมครับแต่นี้พอช่อโพสต์เองเป็นการออกอากาศคนเดียวเอาแหละใช่ไหมมันออกอากาศอ่ะคือพอเวลาผมเห็นผมก็ตอบกลับไปเลยว่าไม่ลบออกรู้สึกว่าจะหลังจากนั้นประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงพอดีมีคนส่งข้อความมาบอกไปนั่งกินข้าวอยู่มีคนก็บอกว่าคุณช่อเขาขู่ให้คุณลบออกนะเห็นหรือยังคุณบุญเกื้อพรรคพวกเราเราก็เลยเข้าไปดูโอ้จริงนี่ว่าใช่ไหมสนุกกว่าสิเพราะเขาเรียกว่าออกอาการอย่างนี้แหละที่เขาเรียกวัวสลังว่ะอ๋อครับไอ้ปกตินี่ตามปกติวิสัยของทีมงานพวกนี้นะทั้งธนาธรปิยบุตรแล้วก็ช่อเนี่ยนะจะไม่ให้ราคาคนอื่นไม่ว่าใครจะตรวจสอบใครจะว่าอะไรเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นเขาจะมองข้ามเขาจะเล่นกิจกรรมของเขาไปเรื่อยเล่นใหญ่ไปเรื่อยอะไปเรื่อยใครว่าอะไรเขาจะไม่ได้ยินธนาธรเคยพูดว่าเราจะไม่ไปเสียเวลาต้องไปเปลืองทรัพยากรนะใช่ครับไม่ไปเสียเวลากับพวกนี้ไปผมมีโครงการที่จะต้องไปพบปะประชาชนนะเรื่องนี้ยังไม่พูดเป็นการเสียสมาธิเสียสมาธิคือไม่ให้ราคาครับแต่เอ๊ะทำไมเรื่องนี้ให้ราคาโอ้โหตกใจขนาดนั้นใช่ไหมเพราะว่าทุกคนยิ่งสนใจใหญ่อ่ะใช่ทำไมจะต้องมาคูมันก็มันกลัวอะไรหนักหนามันก็โพสใน Facebook ส่วนตัวมันไม่ใช่ใหญ่โตอะไรหนักหนาใช่ใช่ไหมครับแล้วก็มึงจะต้องชี้มาให้ทัวร์มาลงดาปลุมแล้วมึงก็เลยตอบไปว่าจะไม่ลบออกจนกว่าจะลากคอคนที่ชอบโกงและมาล้วงคอเอาเงินออกมาให้หมด
แล้วมาโอนรายละ 3,000 จนครบถ้วนครับว่าเป็นเรื่องเลยทีนี้เขาก็จำเป็นต้องฟ้องไม่ฟ้องไม่ได้พอพูดไปแล้วเพราะมึงก็ไม่ลบหรอกจริงก็เลยที่สุดก็เลยเกิดเป็นคดีพอฟ้องขึ้นมาแล้วทีนี้หลายคนถามว่าเรื่องเป็นยังไงต่อแล้วทำไมเงียบจังคดีก็เป็นอย่างนี้แหละครับต้องบอกตรงนี้ว่ามันต้องมีเวลาศาลกว่าจะนัดกว่าจะอะไรแล้วก็เตรียมหลักฐานด้วยเราก็จะไปเร่งไม่ได้หรอกศาลนัดแต่ส่วนมูลฟ้องก็คือวันที่26ตุลาพอเขาฟ้องนะส่วนเรื่องที่ผมแจ้งความที่จะแจ้งความข้อหาช่อโกงในผมจะแจ้งทั้ง3คนนะครับซึ่งตอนนี้แจ้งไปแล้วถ้าตำรวจดำเนินคดีล่าช้าเนี่ยก็จะต้องมาฟ้องเองที่ศาลแต่เรารอรายละเอียดที่จะเอาไปใช้ในคดีครับซึ่งเราจะต้องรอเอาตัวจริงไงก็คือสเตทเมนต์สเตทเมนต์เพราะปกติเราเป็นคนนอกขอได้ไหมล่ะที่แบงค์อ่ะไม่ได้ไม่ได้ขอได้เฉพาะสเตทเมนต์ของตัวเองเขาพลาดตรงที่ว่าเขาตัดสินใจฟ้องผมผมถึงได้บอกว่าทนายที่ไหนมันโง่อย่างนี้นี่เท่ากับว่ายื่นกุญแจให้เราไงอ๋อเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไปขอสเตทเมนต์สเตทเมนต์ได้โดยให้ศาลอนุญาตสั่งให้ออกคำสั่งศาลทีนี้พอเวลาขอฟ้องเราก็รอเวลาตรงนี้นิดคดีนั้นรอไว้ก่อนรอไว้ก่อนใจเย็นคดีช่อโกงสิ่งที่สำคัญที่สุดผมจะรอกุญแจจากคดีหมิ่นประมาทนี้ใช่ไหมครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็ได้แล้วนี่ศาลอนุญาตแล้วศาลบอกว่าอย่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้ทนายไปรับที่ศาลครับก็คือศาลลงนามวันเมื่อวานเล่าเหตุการณ์เมื่อวานเมื่อวานนี้ไปด้วยนี่เป็นคนไปไลฟ์สดเป็นตากล้องเป็นตากล้องนะครับก็เจอช่อตอนไหนเจอช่อต่อเขาไปปกติต้องไปเท้าความตอนที่เราไปก็เวลาใกล้กับเวลาที่ศาลนัดบ่ายโมงนะครับก็แบบเวลาเจอปุ๊บนักข่าวก็สัมภาษณ์ปกตินะตอนแรกผมก็มองไม่เห็นมีใครเลยคุณช่ออยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอเราขึ้นไปถึงห้องพิจารณาคดีใช่ไหมหรือไงก็เรียกว่าอะไรศาลใช่ไหมครับห้อง813ครับห้อง813นะครับก็เห็นแบบทีมงานของคุณช่อเต็มห้องเลยเต็มห้องเลยครับมีทนายทั้งสองคนเนี่ยแล้วก็มีลูกน้องอีกเยอะเลยอุ้มเอกสารอีกเอามาเป็นลังๆเลยนะเหมือนตอนคดีก่อนหน้านี้ครับสงสัยจะเป็นผู้แนะนำคดีอะไรนะทีมเดียวหัวหน้าทนายคนเดียวกันคนเดียวกันแบบต้องถือใช้ลังลูกเดียวกันเปล่าไม่รู้ต้องถือลังแบบเยอะๆให้ดูว่าแบบเฮ้ยมีเอกสารเยอะไหมให้น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ตัวเองทำไมหน้าซีดคู่คนอื่นทำไมผมงงมากเลยครับคือแบบว่าเราก็เห็นนะเอ๊ะเราชอบเป็นไงชอบไปไหนใช่ไหมครับผมเห็นครั้งแรกก็คือตอนที่แบบอยู่ที่หน้าห้องพิจารณาคดีก็นั่งกอดอกก้มหน้าอยู่เฮ้ยผมงงนี่ชอบนี่คุณช่อเหรอที่เราเห็นแบบในโทรทัศน์ที่แบบพูดจาฉะฉานมีความมั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนี่ใช่คุณช่อจริงไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันจืดจังใช่ไหมดูไม่เหมือนเลยนะครับแล้วก็แบบตอนที่อยู่ในศาลเขาก็มองผมนะแบบนานนะประมาณเกือบนาทีอะมองผมผมเขามองมาครับผมก็หลบใช่ไหมแล้วเขากลับไปมองอีกครั้งเขายังมองผมอยู่ทั้งที่หน้าเนี่ยเขานั่งประจันหน้าอยู่กับผมนะแต่เขามองผมไหมเขาไม่ได้มองเลย เอ๊ะทำไมเขาไม่กล้ามองบนเครื่องนะผมก็ยังสงสัยผมก็พยายามนั่งจ้องให้ตรงๆนะก็จะดูว่าคุณเป็นโจทย์อะฟ้องผมจะเอาผมใช่ไหมใช่ครับให้ผมติดคุกติดตารางหรือจะเรียกค่าเสียหายเป็นล้านเนี่ยคุณของจริงแล้วก็แต่ผมไม่กลัวอยู่แล้วเพราะผมไปด้วยความจริงไงใช่แต่เขาไม่กล้ามองหน้าผมนะมองข้ามจมูกมองกำแพงมองไอ้ผมก็พยายามทีมงานตลักให้มองให้ได้มองมาผมไม่มองพี่บุญเกื้ออะไรอย่างนี้ครับก็สรุปว่าคุณช่อขึ้นไปตอนไหนเนี่ยนักข่าวยังถามผมว่าเฮ้ยคุณช่อเข้าไปตอนไหนนะทำไมขึ้นไปโผล่ในห้องพิจารณาโดยไม่เจอผมว่าอ๋อตอนที่ผมไปเขาก็คงอยู่ในรถละมั้งใช่ไม่กล้าเจอผู้สื่อข่าวนักข่าวเจอพี่บุญเกื้อก่อนใช่ไหมครับแบบมันเป็น10คนเลยนะที่แบบยืนสัมภาษณ์อยู่ใช่ไหมครับครับใช่ผมก็เป็นนักข่าวด้วยวันนั้นนะครับก็ไม่เจอจริงๆนะแล้วมีคนแบบได้แค่ภาพเดียวคือภาพตอนลงมาเอกสารแชะเดียวแค่นั้นตอนกำลังรีบเดินกลับใช่ก็ผมก็เห็นภาพนั้นครับแล้วก็เรื่องที่อยู่ในศาลเป็นไงครับคือเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะที่ผมเห็นในพาดหัวข่าวหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นมาวันแล้วบอกว่าอะไรแปลกมากเลยคดีเป็นครั้งแรกในโลกที่แบบว่านะจำเลยเมตตาโจทย์เพราะว่าโจทย์นะครับจะจริงๆแล้วมันเป็นการลักไก่คือคดีอาญาเนี่ยโจทย์ต้องเบิกความด้วยตัวเองต้องไปศาลเบิกความด้วยตัวเองคุณจะเอาคนไปประหารชีวิตคุณจะเอาคนไปเข้าคุกใช่ไหมคุณ
ฟ้องคดีอาญาเขาว่าคุณจะต้องไปศาลด้วยตัวเองไปพูดให้ศาลฟังครับนะให้ชัดเจนให้จำเลยเขามีสิทธิ์ที่จะเถียงมีสิทธิ์ที่จะถามโต้แย้งโต้แย้งซักค้านอันนี้คดีอาญานี่มันสำคัญใช่ครับนะเขาไปใช้อะไรหลักการของคดีแพ่งวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งเขาเดี๋ยวนี้เขาจะอนุโลมให้ใช้ให้ใช้เอกสารได้ตอนเบิกความนั่นแหละแล้วก็ให้ไฟล์จำเลยซักค้านได้แล้วก็ไฟล์โจทก็ถามจริงทางนายถามจริงก็เหมือนเดิมแต่ว่าคดีอาญาทำกันไม่ได้อ๋อครับแต่ถ้าโดยอนุโลมกันมันก็พอได้แต่ว่าถ้าก็ต้องถามจำเลยว่าเขายอมไหมก็เราจะไปยอมอย่างนั้นได้ยังไงเมื่อเจ้าตัวก็มาเนี่ยทำไมไม่พูดล่ะก็เราก็อยากให้เบิกความตรงนั้นเลยอ่ะใช่ใช่ไหมคุณต้องเตรียมตัวมาให้พอให้พร้อมดิมันแปลกมากเลยนะปกติแล้วคดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากแบบคนที่พร้อมนี่จะเป็นฝ่ายโจทย์แบบว่าจะต้องเร่งเอาให้เร็วที่สุดใช่ใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้แปลกมากเลยแล้วอีกอันนึงคือฝ่ายจำเลยก็บอกว่าแบบมันไม่ได้อย่างงู้นเตรียมเอกสารไม่พร้อมป่วยเลื่อนไปก่อนเนี้ยส่วนมากจะเป็นฝ่ายจำเลยที่เลื่อนใช่ไหมครับแต่นี้แปลกให้พี่บุญเกลือเล่าดีกว่าได้อัดแล้วรอดว่าแปลกยังไงครับพี่บุญเกลือก็มันยังไงเราบอกว่าอ้วกตั้งแต่เช้าใช่ไหมอาเจียนอาเจียนโอ้ผมชอบใช้คำว่าอ้วกกับภาษาพูดใช้ภาษาราชการไม่เกรนไม่เกรนป่วยจนพูดไม่เป็นภาษาคนแล้วใช่พยานไม่ได้มีปากเดียวแต่เตรียมเอกสารมาพร้อมอุ้มมาหลายหลังตัวเองก็มาด้วยแต่พูดไม่ได้แล้วก็บอกไม่เป็นไรหรอกถ้าอย่างนั้นก็เลื่อนไปก่อนก็แล้วกันถือว่าใจดีนะแต่เราเมตตาโจทย์เอ้าถ้าเราใจร้ายหน่อยเราก็บอกเขาไม่ได้นะถ้าอย่างงี้ถือว่าคุณมีพยานแค่นี้นะคุณจะกล่าวหาผมนะคุณพูดก็พูดไม่ได้คุณจะยื่นเอกสารอะไรมาก็ตามงั้นก็เอาตามนี้เอาแค่นี้ก็ถือว่าเขาไม่มีน้ำหนักศาลก็จะยกฟ้องใช่ไหมล่ะเพราะเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องแสดงความพร้อมแสดงข้อมูลกล่าวหาใครอ่ะไม่ใช่มาแบบเลาะแหละอย่างนี้ใช่ไหมเราถือว่าคุณไม่มีพยานเลยคุณจะมากล่าวหาผมอ่ะคุณจะมาลากคอผมเข้าคุกอ่ะผมก็พร้อมที่จะตอบอยู่เนี่ยแต่คุณนั้นไม่พร้อมที่จะกล่าวหา อะไรอย่างเงี้ยมันก็ตลกอ่ะแต่เราก็โอเคถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันเมตตากันเมตตากันแล้วหลายคนก็ตกใจว่าโอ้ทำไมงานนี้มีจำเลยเมตตาโจทย์นี่แหละเจอครั้งแรกถ้าเอาผมเมตตาเลื่อนให้พลาดหัวไปหลายสำนักเลยคำพูดนี้จำเลยเมตตาโจทย์ครับให้เลื่อนไปก่อนแต่คราวหน้าไม่เมตตาแล้วนะหรือว่าทำตามหน้าที่เพราะเราก็อยากจะให้ความจริงมันปรากฏใช่ก็แล้วมีแถมอีกนิดหนึ่งด้วยยังไงครับชันอลงคือผมดูตามบัญชีพยานของคุณช่อนะคุณช่ออาจจะดูเราอยู่ด้วยผมคิดว่าคุณช่อดูรายการเราดูรายการเราอยู่แน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเออบอกได้เลยว่าคุณช่อควรจะอ้างทั้งธนาธรและปิยบุตรให้เข้ามาเป็นพยานในคดีนี้ด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่บุญเกื้อไปกล่าวหาคุณช่อเป็นการส่วนตัวนะครับผมกล่าวหาคณะก้าวหน้าทั้งคณะว่าทำโครงการเมเดเนี่ยไม่สุจริตนะมีลักษณะของการช่อโกงประชาชนอยู่เพราะฉะนั้นคดีนี้เนี่ยคุณช่อควรจะเรียกให้ทั้งธนาธรแล้วก็ปิยบุตรเนี่ยมาเป็นพยานเป็นพยานถ้าคุณไม่เรียกผมก็จะเป็นคนเรียกเองผมจะออกหนังสือเชิญออกหมายเรียกเรียกภาษากฎหมายกฎหมายเราก็จบกฎหมายนานแล้ว ต้องขอสนิมแล้วครับจะให้ศาลออกหมายเรียกพยานทั้งธนาธรและปิยบุตรเข้ามาเป็นพยานในคดีนี้ด้วยนะเพื่อให้ความจริงเปิดเผยว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรเราต้องมาพูดความจริงกันนะครับมันไม่ต้องยอมรับเลยครับเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยชอบไม่ใช่เหรอการตรวจสอบอ่ะตรวจสอบรัฐบาลอย่าเป็นพวกสนิมสร้อยจะตรวจสอบนิดๆหน่อยๆทำเป็นสำออยรับไม่ได้ต้องไปฟ้องประชาชนจะลากคอเข้าคุกแล้วตัวเองนี่จะไปตรวจสอบยังพระมหากษัตริย์กันใช่ไหมแสดงว่าตัวเองต้องวิเศษต้องดีพอแล้วต้องทำตามที่ตัวเองพูดไว้อ่ะทำตามอุดมการณ์ของตัวเองตั้งอุดมการณ์ไว้อย่างนี้อย่ากลัวดิทำให้เด็กๆเห็นว่าพวกคุณเป็นอย่างนั้นนะครับผมถามหลายอย่างหลายทีแล้วอย่างกับไอ้เรื่องธนาธรสนับสนุนให้เด็ก
เรียกร้องเรื่องไม่แต่งชุดนักเรียนชุดนักเรียนโอ้ธนาธรเห็นดีเห็นงามด้วยเรียกร้องให้ชุดไม่นักเรียนไม่แต่งชุดนักเรียนไปเรียนแต่ให้นักเรียนแต่งชุดสิริภาพแต่ให้นักเรียนแต่งชุดเรียนไปชุมนุมแต่ถ้าไอเด็กนักเรียนพวกนี้เรียนจบแล้วไปทำงานที่ไทยสมิธถามว่าแต่งชุดฟอร์มไทยสมิธหรือเปล่าคุณธนาธรควรจะกลับไปแล้วออกประกาศที่บริษัทไทยสมิธน่ะก่อนเลยว่าพนักงานบริษัทไทยสมิธทุกคนแต่งตัวตามสบายไม่ต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มของไทยสมิธอีกทำให้เห็นว่าในชีวิตจริงคุณทำอย่างนั้นด้วยไม่ใช่หลอกเด็กให้เด็กๆนะไม่แต่งชุดนักเรียนแต่พอเรียนจบแล้วไปทำงานที่นู้นเสื้อถูกบังคับให้ใส่ชุดไทยสมิธแล้วอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับเอาเรื่องจริงมาคุยกันเอาวันนี้เอาประเด็นแค่เราเมตตาต่อโจทย์นะครับก็เดี๋ยวคดีนี้จะเปิดใจดีเดี๋ยวคดีนี้ก็ตามต่อกันไปเขานัดกันอีกทีวันไหนนะพี่วันที่6พฤศจิกายนเดี๋ยวเรามาดูกันเวลา9โมงนะครับที่ศาลอาญารัชดารัชดาเจอบุญเกื้อแน่นอนนะครับคุณช่อแล้ววันนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมครับนะครับทำใจให้เข้มแข็งทำใจให้สบายๆพกเอาความจริงมาคุยกันไม่ต้องกลัวครับนะครับพบกันวันที่6ตุลาคมนะครับที่ศาลอาญารัชดากรุงเทพครับผมจำเลยใจดีเสมอครับวันนี้ก็ไทยภักดีมีประเด็นก็เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวตามต่อ EP หน้านะครับโอเคครับก็ลาไปก่อนครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ